ชัดๆถนอมจัดให้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงเวลาของฟังชัดๆถนอมจัดให้ครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับมาติดตามการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจทั้ง21เขตเศรษฐกิจนะครับซึ่งวันนี้ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเป็นวันแรกที่เป็นการประชุมในระดับผู้นำนะครับซึ่งก็มากันอย่างพร้อมเพรียงครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศที่นี่นะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับการจัดการประชุมก็ต้องยอมรับว่าทั้งอาคารสถานที่นะครับและผู้ที่เข้าร่วมประชุมนะครับก็มากันอย่างคึกคักและก็คับคั่งเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นการประชุมนะครับวันแรกของผู้นำนะครับซึ่งประชุมกันในวันที่18และวันที่19พฤศจิกายนนะครับโดยก่อนหน้านี้ที่เริ่มการประชุมกันตั้งแต่วันที่13ก็เป็นการประชุมในสัดส่วนของสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปกหรือที่เรียกว่าเอแบกก็คือเป็นนักธุรกิจภาคเอกชนนะครับของทั้ง21เขตเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นสภาที่มีความสำคัญมากครับเพราะว่าพอพูดถึงเอเปกนี่พูดถึงเศรษฐกิจพอพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจก็คิดถึงผู้ประกอบการนักธุรกิจนักลงทุนเพราะฉะนั้นเขามีปัญหาอะไรกันก็มีการประชุมพูดคุยแล้วก็นำมาเป็นข้อเสนอในที่สุดนะครับซึ่งประเทศไทยก็ได้มีโอกาสต้อนรับนะครับแขกผู้มีเกียรติแล้วก็สมาชิกเขตเศรษฐกิจทั้ง20เขตเศรษฐกิจที่เดินทางมานะครับซึ่งก็ได้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อค่ำวันนี้คุณผู้ชมก็ได้เห็นนะครับว่ามีการจัดงานเลี้ยงนะครับต้อนรับกันอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับที่หอประชุมกองทัพเรือหลังจากที่ทุกท่านได้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นว่าผู้นำเขตเศรษฐกิจแต่ละท่านก็ให้ความสำคัญกับการประชุมในครั้งนี้และกับไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดการประชุมเป็นการประชุมครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นนะครับทั้งของประเทศไทยแล้วก็ในโลกนี้นะครับหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ที่เราต้องปิดประเทศนะครับหยุดการเดินทางเพราะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนะครับแล้วก็มาถึงตอนนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเวทีเอเปกเป็นเวทีแรกและเป็นเวทีสำคัญและเป็นเวทีแห่งโอกาสทั้งของไทยและของทั้ง20เขตเศรษฐกิจนะครับที่ร่วมประชุมปรึกษาหารือกันถ้าไปดูบรรยากาศของงานเลี้ยงของเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นว่านอกเหนือจากสาระเนื้อหาในการจัดการประชุมแล้วเนี่ยเรื่องของการจัดมรดกทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการแสดงเรื่องของอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งนะครับที่จะเป็นจุดขายที่จะสืบต่อเนื่องดึงดูดใจนะครับบรรดาท่านผู้นำนักธุรกิจที่เข้าร่วมประชุมนะครับทั้งระหว่างที่มีการจัดงานและหลังจากนี้เป็นต้นไปก็เชื่อว่าสิ่งที่ประเทศไทยได้จัดได้เป็นเจ้าภาพได้สร้างความประทับใจในครั้งนี้ก็คงจะทำให้ทั้งนักธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อมวลชนชาวต่างชาติด้วยนะครับมากันเยอะจริงๆ 2,000 กว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเขามาปฏิบัติหน้าที่มาทำงานกันในครั้งนี้แล้วจะเดินทางกลับมาในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งในโอกาสต่อๆไปซึ่งก็จะเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยและคนไทยนะครับทั้งเรื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าการขายและทุกๆอย่างครับคุณผู้ชมครับมีมุมหนึ่งที่ดูจะเรียกว่าน่าสนใจนะครับที่เราได้เห็นประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครงซึ่งเป็นแขกพิเศษครับในฐานะผู้นำ EU ที่ได้รับเชิญมาเป็นแขกพิเศษ
ของทางเขตเศรษฐกิจไทยในฐานะที่เป็นเจ้าภาพท่านได้ใช้เวลาที่พอจะมีอยู่นะครับไปที่สนามมวยราชดำเนินครับนะฮะไปดูมวยครับคุณผู้ชมครับไปดูมวยไปดูการชกมวยและท่านเป็นคนที่ชอบแล้วท่านไปดูเสร็จปั๊บเนี่ยท่านโพสต์ Instagram ส่วนตัวเลยนะครับให้โลกได้รู้เลยนะครับว่าวันนี้มาดูมวยดูมวยไทยแล้วก็ได้อองตวนนะซึ่งเป็นนักมวยไทยชาวฝรั่งเศสนะที่มาอยู่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยได้เป็นแขกได้เป็นไกด์นะครับได้พาท่านไปเที่ยวชมนะครับแล้วก็บรรยายเล่าให้ท่านฟังดูสีสันบรรยากาศที่เวทีราชดำเนินนะครับคึกคักทีเดียวนะครับเป็นผู้นำที่สบายสบายมากครับนะใส่เสื้อเชิ้ตเน็กไทเส้นเดียวไปได้ครับและนอกจากเวทีมวยแล้วท่านยังไปที่มูลนิธิจิมทอมสันด้วยนะครับซึ่งอยู่ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยท่านก็บอกว่านี่คือจุดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างฝรั่งเศสกับประเทศไทยในแง่ของความร่วมมือนี่ก็เป็นอีกสีสันอีกบรรยากาศหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการจัดการประชุมผู้นำอย่างเป็นทางการซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลา 9:15 นที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมนะครับในช่วงเวลา 9:15 นนะครับซึ่งท่านได้กล่าวต้อนรับแล้วก็นำเสนอแนวคิดของไทยในฐานะที่เป็นเจ้าภาพในการผลักดันเศรษฐกิจ BCG การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกนะครับเราไปฟังการกล่าวเปิดการประชุมและการทำหน้าที่ประธานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับและประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกแบบพบหน้ากันครั้งนี้นะครับหลังจากที่เราไม่ได้พบกันไม่ได้เจอหน้ากันถึง4ปีการประชุมของเราใน2วันต่อจากนี้จะเป็นบทสรุปการหารือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อจะร่วมมือกันฟื้นฟูและนำพาภูมิภาคของเราไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นสำหรับการหารือในวันนี้ผมอยากให้พวกเรามาพูดคุยกันว่าเอเปกควรจะทำอย่างไรเพื่อจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนจนถึงปัจจุบันนั้นเรายังคงต้องต่อสู้กับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19และถูกซ้ำเติมจากความท้าทายของสถานการณ์โลกที่สำคัญไปกว่านั้นเรายังคงต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบไม่ใช่แค่ต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแต่รวมถึงความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติทั้งหมดเราจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อจะบรรเทาผลกระทบและปกป้องโลกของเราเราไม่สามารถใช้ชีวิตแบบเดิมได้อีกต่อไปพวกเราจำเป็นต้องปรับมุมมองและเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจประเทศไทยได้นำแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติมาเป็นยุทธศาสตร์ในการฟื้นฟูจากผลกระทบโควิด-19และเป็นแผนแม่บทสำหรับการพัฒนาและการเติบโตในระยะยาวที่เข้มแข็งสมดุลยั่งยืนและครอบคลุมเศรษฐกิจ BCG จะผสานแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวเข้าด้วยกันโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อจะสร้างคุณค่าเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของเราให้คุ้มค่าและส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจชีวภาพเกี่ยวข้องกับการผลิตที่เน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าที่มาจากทรัพยากรและวัตถุดิบชีวภาพที่ใช้แล้วไม่มีวันหมดไปเศรษฐกิจหมุนเวียนมุ่งให้เกิดระบบการผลิตและการบริโภคสินค้าและบริการแบบฟื้นสร้างโดยมีการวางแผนตั้งแต่การออกแบบระบบให้ความสำคัญกับการลดขยะและมลพิษในขณะเดียวกันเราต้องพยายามใช้วัตถุดิบซ้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเศรษฐกิจสีเขียวนั้นส่งเสริมพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบและแนวคิดเศรษฐกิจที่ยั่งยืนซึ่งสร้างผลกำไรควบคู่ไปกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วยแนวทางสิ่งทั้ง3ข้างต้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่สิ่งที่ทำให้แนวคิดเศรษฐกิจ BCG แตกต่างออกไปก็คือการตระหนักว่าความท้าทายหลากหลายที่เราประสบอยู่เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงและคาบเกี่ยวกันดังนั้นการแก้ปัญหาของเราจึงต้องไม่เป็นแบบแยกส่วนด้วยเหตุนี้เศรษฐกิจ BCG จึงให้ความสำคัญและผลักดันการใช้3แนวทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างเป็นองค์รวมเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นทวีคูณและหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ได้อย่างเสียอย่าง
การสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจะทำให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เกิดผลเป็นรูปธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและฟื้นคืนความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมไทยเชื่อว่าแนวคิดเศรษฐกิจ BCG นั้นมีความเป็นสากลดังนั้นในวาระการเป็นเจ้าภาพเอเปคปี2565ไทยขอเสนอแนวคิดเศรษฐกิจ BCG เข้าสู่การพูดคุยกันในกรอบของเอเปคเพื่อจะเป็นแนวทางไปสู่การบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนและสภาพภูมิอากาศและทำให้ความพยายามของเอเปคในการขับเคลื่อนภูมิภาคไปข้างหน้าตอบสนองต่อความท้าทายเร่งด่วนในปัจจุบันครับนั่นก็บางส่วนที่พลเอกประยุทธ์ในฐานะประธานที่ประชุมนะครับได้กล่าวเปิดการประชุมแล้วก็นำเสนอในฐานะประธานของการประชุมในครั้งนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังได้พูดถึงพื้นฐานของแนวความคิด BCG ครับ BioCircular และก็ Green นะครับเพราะว่าเราพูดกันเรื่องนี้มาทุกวันทุกวันก็คงจะเป็นที่รู้จักเข้าใจของคุณผู้ชมได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับ Bio ก็เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ Circular ก็คือการหมุนเวียนเอามาใช้ซ้ำเพื่อลดการใช้ทรัพยากรนะครับแล้วก็ Green ก็คือสีเขียวนะครับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์บอกว่าบนพื้นฐานของแนวคิดเศรษฐกิจ BCG เนี่ยไทยได้ริเริ่มการจัดทำเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG เพื่อเป็นผลลัพธ์นะครับแห่งการจดจำสำหรับผู้นำเอเปคในปี2565เป้าหมายกรุงเทพจะเป็นกรอบแนวทางผลักดันวาระด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของเอเปคอย่างชัดเจนพลิกโฉมสมดุลและทะเยอทะยานเอกสารดังกล่าวมุ่งขับเคลื่อนงานภายใต้4เป้าหมายก็คือ 1. สนับสนุนความพยายามเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2. ขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน 3. ผลักดันการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ 4. ปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรเพื่อลดขยะให้เป็นศูนย์ไทยขอบคุณเขตเศรษฐกิจที่ให้การสนับสนุนเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG จนบรรลุฉันทามติด้วยดีตนคาดหวังว่าพวกเราจะร่วมรับรองเอกสารดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเป็นมรดกสำคัญของเอเปคในปี2565เพื่อต่อยอดจากเป้าหมายกรุงเทพตนขอเสนอให้เราหารือกันแนวคิดเศรษฐกิจ BCG จะสามารถแปลงวิสัยทัศน์และทิศทางตามที่ระบุในวิสัยทัศน์ปุตราจายาของเอเปค2040และแผนปฏิบัติการ ROTR Roya นะครับไปสู่การดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนสำหรับประชาชนและคนรุ่นหลังของเรานะครับนี่ก็คือบางช่วงบางตอนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้กล่าวเปิดนะครับที่เป็นสาระสำคัญในครั้งนี้และก็แน่นอนนะครับว่าความตั้งใจของเขตเศรษฐกิจไทยประเทศไทยก็คือให้แนวความคิดเศรษฐกิจ BCG เศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยแหละครับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับโลกเนี่ยได้รับการยอมรับถูกประกาศรับรองเป็นปฏิญญากรุงเทพครับซึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปของการจัดการประชุมในระดับของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจของเอเปคนะครับที่มีคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปคเนี่ยก็มีการได้ดมความคิดนะครับตั้งแต่การประชุมที่สิงคโปร์ที่แคนาดาที่เวียดนามและมาจนถึงกระทั่งที่ประเทศไทยก็ตกผลึกทางความคิดว่าเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจ BCG สิ่งที่ประเทศไทยรัฐบาลไทยผลักดันอยู่ในขณะนี้นี่คือทิศทางของโลกครับในการที่จะพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืนทำให้ทุกอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกในปัจจุบันและในอนาคตนะครับซึ่งเป็นอนาคตของลูกหลานนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อภาคส่วนของเอกชนเห็นตรงกันในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสซึ่งประชุมกันหลายครั้งมากครับตั้งแต่ปลายปีต้นปีที่แล้วปลายปีที่แล้วครับปี64จนมาทั้งถึงปีนี้ทั้งปีที่ได้มีการขับเคลื่อนกันก็เห็นสอดคล้องต้องกันทั้งภาคเอกชนเจ้าหน้าที่และเมื่อเข้าสู่ที่ประชุมรัฐมนตรีเอเปคเมื่อวานนี้ก็เห็นสอดคล้องอย่างที่พลเอกประยุทธ์กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเป็นฉันทานุมัติเห็นร่วมกันเพราะฉะนั้นวันนี้ประชุมกันในช่วงแรกนะครับของวันที่18และวันพรุ่งนี้ก็คือวันสุดท้ายจะเป็นการประชุมที่จะนำไปสู่การลงนามรับรองเศรษฐกิจ BCG
นะครับเป็นปฏิญญากรุงเทพนะครับนั่นคือเป้าหมายและนัดถึงขนาดนี้ก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเศรษฐกิจ BCG เนี่ยมันอยู่ที่ว่าถ้าพูดง่ายๆก็อยู่ที่วิธีเรียกครับเราเรียก BCG สภาพยุทธสภาพยุโรปพูดถึงการปฏิวัติสีเขียวนะครับก็คือเศรษฐกิจสีเขียวก็คือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แหละครับเพราะทั้งหมดก็คือเพื่อโลกเพื่ออนาคตด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะครับเพียงแต่ว่าจะเรียกและจะพูดว่าอย่างไรเท่านั้นเองวันนี้มีอีกวงหนึ่งนะครับที่พลเอกประยุทธ์นอกจากจะทำหน้าที่ประธานที่ประชุมผู้นำเอเปกแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็ได้เป็นประธานในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกกับแขกพิเศษ2ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกก็คือประธานาธิบดีแห่งฝรั่งเศสก็คือเอ็มมานูเอลมาครงแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือเจ้าชายนะครับเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานบินอับดุลอาซิดอัลซาอูดนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้และร่วมเป็นแขกพิเศษนะครับที่สำคัญเลยทีเดียวพลเอกประยุทธ์บอกว่าไทยตระหนักว่าความร่วมมือกับพันธมิตรนอกเอเปกนะครับเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการฟื้นฟูและการเติบโตในระดับที่กว้างขึ้นเพื่อการพัฒนาที่แข็งแกร่งสมดุลยืดหยุ่นยั่งยืนและครอบคลุมพร้อมเชิญชวนสู่การหารือเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยที่ปีนี้ได้ริเริ่มทบทวนการหารือเรื่องเขตเศรษฐกิจการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกหรือ FTAP นะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับเอ็มมานูเอลมาครงนะครับท่านก็บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมการประชุมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพความเชื่อใจกันโดยฝรั่งเศสสนับสนุนเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนส่วนซาอุดีอาระเบียนะครับและโอเปกนี่ก็คือกลุ่มประเทศที่ผลิตน้ำมันนะครับซาอุดีอาระเบียและโอเปกมุ่งมั่นเสริมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสร้างเสถียรภาพในตลาดพลังงานและความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมนะครับและพลังงานนะครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือกันนี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเวทีการประชุมปรึกษาหารือกันนะครับแล้วนอกจากเวทีนี้แล้วนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับก็คือ IMF นั่นเองนะครับนางคริสตาลิน่าก็เกียวว่านะครับนั่นก็เป็นอีกวงหนึ่งเวทีหนึ่งนะครับและที่สำคัญที่สุดครับคุณผู้ชมครับไอ้ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยว่าในระดับสภาที่ปรึกษาธุรกิจภาคเอกชนระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสนะครับในระดับเจ้าหน้าที่ในระดับรัฐมนตรีเอเปกนะครับที่ประชุมกันระดมสมองกันระดมแนวความคิดกันว่าอะไรคือปัญหาและอุปสรรคในการทำการค้าการขายการลงทุนระหว่างกันของเขตเศรษฐกิจทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเนี่ยเราทำมาค้าขายกับประเทศที่เป็นสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปกเนี่ยมากถึง 70% นะครับถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย 70% เนี่ยนะครับในขณะที่เราทำการค้าขายกันทั้งโลกเนี่ยเฉพาะใน20เขตเศรษฐกิจที่เราค้าด้วยเนี่ยถึง 70% นะครับถ้าลองนับดูนะครับอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยประมาณ 11-12% แล้วประเทศเดียวนะครับ 11-12% ญี่ปุ่นก็ประมาณนี้ครับ 10-11 นะครับแล้วก็จีนก็ประมาณ 10-11 เหมือนกันแล้วก็อาเซียนด้วยกันก็ประมาณ 10-11 เหมือนกันนะครับแล้วถ้าเราสามารถที่จะขยายได้เพิ่มเติมอันนี้คือเป้าหมายนะครับนี่คือเป้าหมายที่สำคัญซึ่งในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการประชุมกันในผู้นำเขตเศรษฐกิจนะครับกับสภาที่ปรึกษาครับคุณผู้ชมครับผู้นำกับสภาที่ปรึกษาสภาที่ปรึกษาก็คือทั้งหมด63ท่านมาจาก21เขตเศรษฐกิจนะครับก็เข้าประชุมร่วมกันสภาที่ปรึกษาก็เป็นผู้นำเสนอว่าทำไมเราจะต้องทำเศรษฐกิจ BCG และอีกประเด็นหนึ่งที่มีการผลักดันแล้วก็ดูจะเป็นผลสำเร็จได้เห็นพ้องต้องกันก็คือการจะทำให้เอเปกทั้ง21เขตเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเขตการค้าเสรี Free Trade Area นะครับหรือที่เรียกชื่อย่อว่า FTA นะครับและถ้ามันกลายเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจเสรีจริงก็ที่เรียกว่า FTAP นะครับคุณผู้ชมครับเป็นไปได้ไหมครับก็มีความเป็นไปได้สูงมากครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมันก็มี
มันก็เป็นเป้าหมายร่วมกันของสมาชิกทั้ง21เขตเศรษฐกิจมาก่อนหน้านี้แล้วว่าทุกเขตเศรษฐกิจจะผลักดันให้ความสัมพันธ์แบบหลวมๆเนี่ยหารือกันคุยกันนะครับโดยฉันทามติไม่มีข้อบังคับข้อผูกมัดผูกพันแบบการค้าเสรีนะครับเป็นความสัมพันธ์กันแบบสมาชิกของเอเปคเนี่ยแต่ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องพัฒนาไปเป็นเขตการค้าเสรีก็คือกระชับแน่นมากขึ้นเป็นข้อตกลงระหว่างกันนะครับเป้าหมายอยู่ที่ปี2540ซึ่งแน่นอนมันไกลผ่านมาแล้ว10กว่าปีอนาคตข้างหน้ายังมองไม่เห็นว่ามันจะไปถึงการเป็นเขตเศรษฐกิจการค้าเสรีเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ก็ปรากฏว่าทางประเทศไทยเนี่ยนะครับทางไทยเขตเศรษฐกิจไทยเนี่ยซึ่งเราผลักดันนอกจาก BCG แล้วเนี่ยเรายังหารือกันในสภาธุรกิจนะครับแล้วก็ในระดับเจ้าหน้าที่และในระดับรัฐมนตรีแล้วก็เห็นตรงกันหมดว่าจะผลักดันให้เขตเศรษฐกิจเอเปคเนี่ยเป็นเขตการค้าเสรีครับซึ่งถ้าทำได้เนี่ยประชากรรวมกัน21เขตเศรษฐกิจเนี่ยราว 2,900 ล้านการค้าการขายระหว่างกันประมาณครึ่งหนึ่งของ GDP ของโลกประมาณเกือบ 60% นะครับที่ทำมาค้าขายกันถ้ามันเป็นเขตเศรษฐกิจเสรีได้มันก็จะเป็นประโยชน์กับสมาชิกนะครับของทุกเขตเศรษฐกิจคำถามมีต่อไปว่าถ้ามันเป็นเขตเศรษฐกิจเสรีเป็นข้อตกลงทางการค้าผูกมัดกันแล้วนะครับเราประเทศเล็กๆประเทศไทยนะครับหรือบรูไนซึ่งก็ก็เล็กนะครับหรือประเทศอื่นๆที่เล็กที่กำลังพัฒนาไปเทียบกับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริการัสเซียญี่ปุ่นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราจะเกิดความเสียเปรียบไหมถ้าเราไปทำ FTA กับเนี้ยในระดับแบบภูมิภาคแบบเนี้ยเราจะเสียเปรียบไหมผมได้คุยกับท่านอรมนนะครับซึ่งเป็นท่านเป็นอธิบดีกรมการเจรจาการค้ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยท่านสรุปเลยนะครับว่าเราทำ FTA กับหลายประเทศอย่างไทยจีนเนี่ยเราก็ทำ FTA ใช่ไหมครับไทยญี่ปุ่นไทยอินเดียอย่างนี้เป็นต้นเราทำกันมาแล้วครับซึ่งประเทศเหล่านี้ก็ใหญ่กว่าประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่โตกว่าประเทศไทยข้อสรุปเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างว่าเราทำ FTA เป็นเขตการค้าเสรีกับประเทศที่เราไม่ได้ทำอย่างเช่นรัสเซียเราไม่ได้ทำสหรัฐอเมริกาเรายังไม่ได้ทำกับจีนกับญี่ปุ่นกับอินเดียอะไรที่เราทำเนี่ยอะไรเศรษฐกิจมันโตกว่ากันข้อสรุปก็คือว่าการทำ FTA การเป็นเขตการค้าเสรีระหว่างกันมันทำให้เกิดการค้าการขายการลงทุนที่เติบโตมากกว่าข้อสรุปก็คือว่าทำ FTA ดีกว่าไม่ทำและนี่คือหนึ่งเหตุผลอีกหนึ่งหัวข้อที่ทางการไทยเราผลักดันจนกระทั่งใกล้เป้าหมายนะครับเร่งรัดที่จะให้เอเปคเนี่ยเป็นเขตการค้าเสรีเรียกว่าเร็วขึ้นนะครับจากเดิมที่ปี40วันนี้มัน2022จะต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คืออีกหนึ่งเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยทางสภาธุรกิจเอกชนนะครับทั้งไทยทั้งหมดล่ะครับก็คุยกันแล้วก็นำเสนอประเด็นนี้ต่อที่ประชุมผู้นำนะครับโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเป้าหมายของประเทศไทยเขตเศรษฐกิจไทยต่อการเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจเอเปคตอนนี้ใกล้เคียงความเป็นจริงว่าข้อเสนอของเราจะประสบความสำเร็จทั้งสองส่วนทั้งเศรษฐกิจ BCG และการผลักดันให้เอเปคเป็นเขตการค้าเสรีครับคุณผู้ชมครับอันนี้ถ้ามองในมิติว่าสิ่งที่เราเป็นเจ้าภาพแล้วเราผลักดันได้สำเร็จกลายเป็นปฏิญญากรุงเทพนี่คือสิ่งที่เราควรภาคภูมิใจว่าผู้นำแต่ละเขตเศรษฐกิจที่เขามาเขาก็ให้เกียรติประเทศไทยและก็ชื่นชมการจัดการประชุมของไทยนะครับผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการของเอเปคยังชื่นชมนะครับว่าเราจัดการประชุมเอเปคเนี่ยได้สุดยอดระดับเวิร์คคลาสนะถือว่าไม่ธรรมดาใครที่ไม่เคยมาประเทศไทยนี่แรกๆอึ้งทึ่งเลยทีเดียวโอ้ประเทศไทยเราทำได้ขนาดนี้อย่าว่าแต่จะเป็นผู้นำหรือชาวต่างชาติที่เขามาเห็นมาเจอมาสัมผัสนะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเวทีในภาคเอกชนหรือภาคเจ้าหน้าที่และมาภาครัฐมนตรีแล้วก็ผู้นำขนาดผมคนไทยด้วยกันเนี่ยมาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคราวนี้เนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าตื่นตาตื่นใจครับตื่นตาตื่นใจมีแต่ความประทับใจมีสีสันมีบรรยากาศมีอะไรต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวถ้ามีคลิปขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ย
นะครับนอกจากเนื้อหาสาระการประชุมก็ว่ากันไปนะครับอยู่ในเวทีของผู้นำอยู่ในเวทีของรัฐมนตรีสภาธุรกิจเขาก็ว่ากันไปก็ประชุมกันเพื่อจะลดกำแพงที่มันเป็นอุปสรรคในการทำมาค้าขายด้วยกันเนี่ยทำไงกำแพงที่สูงให้ลดไอ้เตี้ยต่ำลงหรือเอาออกไปนะครับเพื่อส่งเสริมการค้าการขายกันมากขึ้นในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยแล้วก็มามองว่าช่วงโควิดเนี่ยมันเหมือนจะเป็นอุปสรรคในการทำมาค้าขายต้องปิดประเทศต้องหยุดบินหยุดเดินทางกันแต่ที่สุดแล้วเนี่ยไอ้การหยุดนี่แหละครับมันทำให้เกิดนวัตกรรมมันทำให้เกิดซูมขึ้นมาโดยที่เราประชุมกันได้โดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปมันทำให้เกิดการค้าขายมันทำให้เกิดเงินดิจิทัลขึ้นมาที่เรียกว่าคริปโตเคอเรนซีขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่นำไปสู่การส่งเสริมสนับสนุนทำให้เกิดการค้าการขายการลงทุนนะครับการแลกเปลี่ยนการชำระค่าสินค้าและบริการที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและนั่นก็เท่ากับว่าเป็นการเพิ่มพูนนะครับการค้าของเขตเศรษฐกิจระหว่างกันนะครับสำหรับสีสันบรรยากาศที่นี่นะครับนักข่าวที่มาทำข่าวกันอยู่นะครับบรรดาผู้นำการประชุมเนี่ยถ้าปวดเมื่อยก็ไปนวดครับนะมีหมอนวดคนไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับมีหมอนวดมีการให้บริการต่างๆมากมายนะครับนี่ทั้งนวดทั้งเน้นนะครับคล้าวคลึงนะครับดูแล้วก็ชื่นใจครับคุณผู้ชมครับนี่คือวิถีไทยเราที่มันเป็นเสน่ห์นะมาทำข่าวเดินกันเหนื่อยนั่งทำข่าวเครียดๆเนี่ยมานั่งให้หมอนวดนะครับนวดแบบไทยวันหนึ่งเขาประทับใจหลังจากนี้เขาก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตนะครับมากินอาหารไทยมีการจัดการเขาเรียกว่าอะไรนะทำอาหารแบบแกะสลักนะครับนะฝีช่างฝีมือที่สวยงามนะครับมันนั่งแกะสลักให้เห็นว่านี่อาหารไทยเราทำกันแบบนี้ประดิษฐ์ประดอยแบบนี้นะครับชาวต่างชาติเขาไม่เคยเห็นเข้ามาเห็นว่านี่คือฝีมือของคนไทยและก็นี่คือฝีมือของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการจัดแสดงที่เราผลักดันเศรษฐกิจ BCG ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้คำว่า BCG มันไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือสิ่งที่มันเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้แล้วก็ภาคเอกชนก็ตอบรับแล้วก็สนองตอบแล้วเอกชนเขาก็ไปทำแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าผู้ประกอบการเอกชนไม่ประกอบกิจกรรมกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังคงปล่อยมลพิษปล่อยน้ำเสียปล่อยควันเสียปล่อยมลพิษอะไรต่างๆเข้าสู่ชั้นบรรยากาศและทำให้เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยวันนี้เท่าที่ผมคุยกับผู้บริหารของSCG นะครับแล้วก็ผู้บริหารของPTTCG เนี่ยนะครับพูดตรงกันเลยครับว่าถ้ายังไม่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมถึงโลกก็จะค้าขายไม่ได้นะครับก็จะค้าขายไม่ได้เพราะงั้นต้องปรับต้องเปลี่ยนวิธีการพวกนี้ครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในการประชุมผู้นำเอเปคในคราวนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าในฐานะคนไทยคนหนึ่งก็ต้องบอกว่าภาคภูมิใจและก็ดีใจที่เห็นชาวต่างชาติมาร่วมประชุมและก็ชื่นชมกับการจัดการประชุมในฐานะที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพส่วนสีสันข้างนอกอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างกับเจ้าหน้าที่ก็ต้องยอมรับว่านี่คือเวทีประชาชนเวทีประชาธิปไตยและนี่ก็คือเวทีของไทยในของการประชุมในคราวนี้นะครับก็ถือว่าเราก็ประทับใจไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีวันพรุ่งนี้ยังมีอีก1วันนะครับในช่วงเช้าก็จะมีการประชุมสุดยอดผู้นำแล้วก็ถ้าผ่านการรับรองก็คือปฏิญญากรุงเทพแล้วก็ข้อเสนอที่จะทำให้เอเปคเป็นเขตการค้าเสรีนะครับก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะแถลงผลการประชุมอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กับแขกพิเศษที่เดินทางมาก็จะมีการหารือแบบทวิภาคีนะครับกับเจ้าชายซาอุดิอาระเบียในฐานะแขกพิเศษในครั้งนี้ด้วยครับคุณผู้ชมครับก็คงได้ติดตามรายงานให้กับทุกท่านได้ทราบกันในโอกาสต่อไปและทั้งหมดนี้คือฟังชัดๆคืนนี้ถนอมจัดให้สวัสดีครับรายการ Apex Vision